จะคำว่าลอยนิ้วมือเนี่ยพอเราได้ของนี่นะไม่ใช่อยู่เราไปดีเลยครับเรียกอะไรประมาณนี้ตอนนี้ขอเปิดดูก่อนว่ามีหลักฐานอะไรไหมเดี๋ยวมันจัดการเดี๋ยวรถจะเข้ามาเดี๋ยวทำไมถอยคนเดียวจะเปิดเอาของเอาไว้ก็เป็นไปได้หนึ่งหรือสองคนแค่นั้นเพราะว่าถอดมือแล้วเปิดไม่ได้เลยก็ต้องสแกนนี้หมดเลยขึ้นสแกนนี้หมดโอ้เมื่อกี้ผมดึงไม่สุดครับฐานดอนดึงไม่สุดดึงไม่สุดฐานดอนดึงไม่สุดได้เต็มเทปไปไหมโอเคเพื่อนเรียบร้อยแล้วครับครับถ้าไม่อยู่มีแผ่นเทปผมจะอยู่ติดนี่นั่นนี่แล้วอยู่หัวโชค140XOE34087ครับถูกต้องตรงเป๊ะเราไม่มีล็อกนะครับเด้งขึ้นเองเราเด้งสองครั้งหัวโชคตายประตูสลายไปหรือเปล่าครับเสร็จแล้วก็เราจะเก็บหลักๆก็คือพวกนิติวิทยาศาสตร์ครับร่องรอยต่างๆครับเพื่อที่จะไปเชื่อมโยงกับกลุ่มทีมฆ่าด้วยไหมครับก็อาจจะเป็นทั้งทีมฆ่าแล้วก็ทีมที่เอาทรัพย์ไปนะทั้งสองอย่างประเด็นที่ตั้งเอาไว้หลังจากที่ผู้ต้องหาที่เรารู้แล้ว1คนคือเจ้าเอ็ม
ส่วนผู้เกี่ยวข้องนั้นเราจะมีการออกหมายเรียกหมายจับยังไงบ้างไหมถ้าหลักฐานไปอ๋อลึกเดี๋ยวขออนุญาตไปสัมภาษณ์ทางทีมงานสืบสวนนะครับเพราะผมก็รับผิดชอบเฉพาะในส่วนของการสอบสวนตรงนี้ก่อนมีคิดว่าจะมีการออกหมายจับบุคคลเพิ่มอีกไหมครับในเร็ววันนี้ก็ดูที่ว่าถ้าทีมสืบสวนเขาส่งข้อมูลมาเราก็ดำเนินการต่อได้คิดว่าคดีนี้จะตันไหมครับคงไม่ไม่ตันนะครับก็เดินต่อไปท่านรองครับสิ่งที่เราดูได้จากนี้มันจะบ่งบอกอะไรเราได้บ้างครับจากรถยนต์คันนี้ฮะถ้าเกิดว่าเป็นของผู้ตายแล้วก็เป็นสิ่งที่คนร้ายใช้เป็นพาหนะหนีจริงอะฮะก็รถเนี่ยมันนอกจากดูแผ่นป้ายทะเบียนซึ่งติดอยู่ด้านหน้าด้านหลังแล้วนะครับสิ่งที่จะยืนยันตัวรถได้ก็คือเลขเครื่องกับเลขตัวถังครับงั้นเดี๋ยวก็ต้องดูเลขตัวถังซึ่งมันตรงกับข้อมูลป้ายทะเบียนที่ถูกร้ายไปหรือไม่อันนี้มันถึงรวมถึงรอยนิ้วมือแฝงหรือว่าบอแสอะไรต่างๆที่ทิ้งไว้ในรถด้วยใช่ไหมฮะคือเราเก็บหลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์คงต้องเก็บทุกอย่างครับนิติวิทยาศาสตร์มันก็จะมีทั้งลายนิ้วมือแฝงแล้วก็DNA ด้วยถ้าลองครับกิ่งไม้ที่ติดอยู่เนี่ยมันเป็นข้อสังเกตอย่างนึงไหมว่ามันเกิดจากความรีบร้อนหรือว่ามันเกิดจากตอนที่ขนย้ายมาฮะคงไม่นะครับขนย้ายก็เมื่อวานเนี่ยได้เข้าควบคุมตั้งแต่แรกแล้วก็ให้ผมไปดูตั้งแต่ต้นแล้วก็ให้ทางผู้กำกับดำเนินซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนหัวหน้าหน้าสวนที่สภ.จอมทองนะครับว่าให้เก็บหลักฐานด้วยความระวังนะครับกิ่งไม้ที่ติดมาตรงด้านข้างเนี่ยมันอาจจะบอกอะไรเราได้บางอย่างครับก็อันนี้ก็เดี๋ยวต้องรวบรวมพยานฐานทีมท่านครับขอคำถาม